มีค่าไม่เกิน20และตัวลบเป็นเลขหนึ่งหลักเก่งมากสำหรับคนที่อ่านนะคะไปดูกันสักนิดหนึ่งค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้นำเสนอในเรื่องราวของกล่องนมใช่ไหมคะนมมีทั้งหมดกี่กล่องนะเมื่อสักครู่นี้14กล่อง14มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลข1กับเลข4 14มี1กับ4เป็นเลขที่มีกี่ตัวคะ2ตัวเห็นไหมคะเป็นเลขโดดที่ครูนำมาผสมกันมีอยู่2ตัวนะคะนั่นก็คือ14มีเลข1กับเลข4เขาเรียกว่าตัวตั้งนะคะตัวตั้งส่วนเลข3เขาเรียกว่าอะไรคะตัวอะไรคะตัวลบมีตัวตั้งก็ต้องมีตัวลบเพราะว่านี่คือเครื่องหมายแสดงการลบค่ะนั่นก็คือหักออกไปใช่ไหมหรืออาจจะใช้วิธีนับลดก็ได้นับลดจำนวนลงไปจาก14นับลดลงไป3ครั้งนะคะหรือ3จำนวนก็จะเหลือเท่ากับ11หรือจะเป็นการวาดภาพแสดงจำนวนได้ไหมคะได้ไหมวาดภาพก็ได้เช่นมีกล่องนมทั้งหมด14กล่องแล้วก็ถูกกากบาทไปแค่3กล่องก็เหลือกล่องนมเท่าไหร่คะก็เหลือนมกี่กล่องคะ11กล่องเห็นไหมคะเราสามารถวาดภาพแสดงการลบก็ได้เพราะฉะนั้นเด็กๆของคุณครูต้องเข้าใจเรื่องราวของการลบว่าการลบคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะการหาผลลบจากภาพนะคะทำให้เด็กๆได้เข้าใจถึงความหมายว่าความหมายเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะเอาละการหาผลลบจากภาพนะคะไปดูกันเลยค่ะนำเสนอข้อตัวอย่างนะคะข้อตัวอย่างให้เด็กๆฝึกนับจำนวนภาพที่นำเสนอค่ะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเป็นอะไรคะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะฮะแซนด์วิชเหรอคะอ้าวฝึกนับเลย1อัน2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13เอาละคุณครูรัชนีพรมีแซนด์วิชทั้งหมดเท่าไหร่คะแสดงจำนวนนับเท่าไหร่เอ่ย14เท่าไหร่นะ14 14อีกแล้วทำไมล่ะลูกก็หนูไม่ฟังนี่คะหนูก็เลยตอบไม่ถูกคุณครูมีแซนด์วิชเท่าไหร่13 13อันค่ะกรุณานับตามเพื่อนด้วยนะคะหนูไม่นับตามเพื่อนคุณครูเห็นแล้วว่าไม่ได้นับเลยก็เลยตอบผิดนะคะฝึกนับจำนวนเมื่อครู่นี้คุณครูมีแซนด์วิชทั้งหมดกี่อันละคะ10เท่าไหร่13อันค่ะคนไหนตอบ14อีกแล้วคนไหนตอบเดี๋ยวให้รางวัลเข้าปั้นท้ายชั่วโมงนะคะคุณครูมีแซนด์วิชทั้งหมดอยู่14อันฟังด้วยต้องฟังก่อนนะคะแล้วก็กินไปแซนด์วิชเป็นของกินใช่ไหมเป็นของเล่นไหมคะเป็นของใช้ไหมเปล่าเลยแซนด์วิช13อันทั้งหมดเลยนะคะกินไป2อันเอากินไปให้เข้าปั้นนี่แหละนะคะตัวโตกว่าเพื่อนเลยนะคะเข้าปั้นก็กินไปกินไปในลักษณะที่กินคุณครูทำเครื่องหมายอย่างนี้ค่ะนั่นก็คือมีลูกศรชี้นำออกไปเห็นไหมคะกินไป2อันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้ไหมคะได้ไหมเอาเขียนยังไงเอาหัวหน้าห้องออกมาก็แล้วกันค่ะลองฝึกดูนะคะอันนี้เป็นการนำเสนอข้อตัวอย่างที่1เอาลองดูค่ะอนุบาลเมืองนะคะเด็กๆโรงเรียนอนุบาลเมืองค่ะอุทัยธานีนะคะตอนนี้ลูกศิษย์คุณครูสิรินาถค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วนะคะเอาละคุณครูมีแซนด์วิชอยู่13อันให้เข้าปั้นไปแค่2อันค่ะเหลือแซนด์วิชเท่าไหร่คะเท่าไหร่จากภาพค่ะเด็กๆต้องหาในส่วนที่เหลือแล้วเท่าไหร่คะเขียนเครื่องหมายเท่ากับหรือยังเอ่ยเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่
เท่ากับเท่าไหร่เลขลบเป็นอย่างไรลบทําให้น้อยลงมามี13เอาออกไปเสีย2น้อยลงมาเหลือเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย11นะคะเอาละค่ะวิธีการหาผลลบก็ไม่ยากเลยคุณครูให้เด็กๆฝึกหาผลลบจากภาพที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นบางคนฝึกหาผลลบได้แล้วนั่นก็คือ3เอาออกไปซะ2ค่ะในหลักหน่วย3เอาออกไปซะ2เหลือเท่าไหร่คะ3ลบ2ก็เหลือ1ในหลักหน่วยเห็นไหมคะในหลัก10แล้วลูกตัวตั้งมีแต่ว่าตัวลบมีไหมคะตัวลบมาตัวเดียวเองมันเหงาเหงายังไงก็ไม่ทราบใช่ไหมคะเราก็เขียนเลข1ตัวนี้ค่ะให้อยู่ในหลัก10 10นี่แหละเวลาเขียนเลข1เพียงตัวเดียวแต่ว่าเด็กๆก็ต้องเขียนให้มันอยู่ในหลักอะไรลูกหลัก10ค่ะโอเคไหมโอเคไหมคะเข้าใจหรือเปล่าเอ่ยเข้าใจนะคะเราฝึกหาผลลบจากภาพก็ได้เห็นไหมคะจากภาพนั่นก็คือมีแซนด์วิชทั้งหมด13เห็นไหมคะเอาออกไปเสีย2ใส่เครื่องหมายลบค่ะ13ลบออกไปเสีย2ก็เหลือแซนด์วิชเท่าไหร่คะที่มีอยู่เดิมเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ก็เหลือ11คำตอบก็คือเท่าไหร่คะ11เป็นการหาผลลบจากภาพนะคะเด็กๆไม่ต้องคิดก็ได้เพียงแต่ว่านับจำนวนภาพที่มันเหลืออยู่นะคะเอาอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะเดี๋ยวมีฝึกคิดลองทำด้วยตัวอย่างที่2ค่ะมีแฮมด้วยมีแซนด์วิชก็ต้องมีแฮมนะคะเป็นอาหารเช้าค่ะฝึกนับจำนวนเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มีแซนด์วิชทั้งหมดอยู่12เห็นไหมคะทั้งหมดเลยนะเอาออกไปแล้วด้วยเอาออกไปเท่าไหร่2ชิ้นค่ะเอาไปขายก็ได้เอาไปแจกเพื่อนก็ได้เห็นไหมคะกากบาทไปเลยเอากากบาท1กากบาท2แล้วสรุปแล้วเหลือแฮมเบอร์เกอร์กี่อันละลูกเท่าไหร่คะ10เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ก็ได้จากภาพเมื่อสักครู่นี้มีแซนด์วิชหรือเปล่าเอาไม่ใช่มีแฮมอยู่12เห็นไหมคะเอาขายไปกินไปให้เพื่อนไปก็ได้2ก็เหลือแฮมเบอร์เกอร์เท่าไหร่ลูก10ยากไหมยากไหมคะเอาไม่ยากไม่ยากแล้วก็ลองฝึกสมองฝึกทักษะดูโดยที่เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะฝึกคิดลองทำนะคะฝึกคิดลองทำให้หาผลลบจากภาพที่นำเสนอค่ะก็จะทำให้เด็กๆของคุณครูทั่วประเทศเลยเข้าใจความหมายของการลบว่าการลบคืออะไรนะคะโอเคนะคะเอาล่ะฝึกคิดลองทำค่ะนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนเลยนะคะเอาเขียนฝึกคิดลองทำข้าวปั้นเขียนแล้วดีมากเลยค่ะฝึกนับจำนวนด้วยนะคะปลายทางขอเสียงด้วยค่ะเรียนรู้กันอย่างมีความสุขนะคะในช่วงของการฝึกคิดลองทำค่ะโอเคนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาไปกันแล้วค่ะดูภาพแล้วเติมคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ14ลบออกไปซะ3ค่ะเหลือเท่าไหร่เอ่ยลองดูค่ะลองดูนะ
เป็นยังไงคะเรียบร้อยดีไหมคะในใครเสร็จแล้วลูกทำงานเสร็จแล้วด้วยข้อที่หนึ่งไม่ยากเลยนะคะให้เด็กๆหาในส่วนที่เหลือนะคะเห็นไหมคะจากภาพที่นำเสนอมีส้มทั้งหมด14ผลเห็นไหมคะแล้วก็กินไปแค่3ผลนะคะเด็กๆก็ต้องหาในส่วนที่เหลือค่ะส่วนที่เหลือนั้นก็คือคำตอบนะคะส่วนที่เหลือนั้นก็คือคำตอบค่ะเอาต่อไปเป็นข้อที่2อ้าวปลายทางบ้านท่าปากแหว่งนะคะอ้าวบ้านท่าปากแหว่งค่ะ16ลบออกไปเสีย4ค่ะอ้าว16เอาออกไปเสียหรือว่าลบออกไปเสีย4ค่ะเด็กๆต้องหาผลลบที่เหลือนะคะให้เด็กๆฝึกสังเกตภาพที่เหลือค่ะเหลือเท่าไหร่นะคะเหลือเท่าไหร่จำนวนที่เหลือก็คือการลบนะคะการลบค่ะจำนวนที่เหลือมีอะไรนะปูใช่ไหมมีปูปูเสฉวนหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะหาในส่วนที่เหลือลูกจากภาพค่ะให้หาจากภาพนะคะยังไม่ต้องคิดอะไรมากชั่วโมงแรกของการลบนะคะตัวตั้งเป็นเลข2หลักตัวลบเป็นเลขหลักเดียวค่ะจากภาพค่ะลูกศิษย์คุณครูชันธนาเกตทองค่ะคุณครูพิกุลเยี่ยมดีนะคะคุณครูกุ้งค่ะคุณครูกุ้ง